แซวยับต้องเตะตอนปราศัยแต่งตัวปกติทำไมไปออกสื่อใส่เสื้อขาดชาวเน็ตต่างก็ออกมาพากันแซวยับไปที่ผู้กำกับคนดังครับกับการตั้งคำถามถึงเรื่องของการแต่งกายที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นกับคุณน็อตวริศและได้มีการแชร์ภาพขณะที่เจ้าตัวเนี่ยขึ้นปลาใสด้วยครับเชื่อว่านาทีนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาสำหรับต้องเตทิติศรีนวลครับผู้กำกับสัปเหร่อสตอรี่จักรวาลไทยบ้านที่ตอนนี้ครับตัวเลขรายได้พุ่งทะยานสู่500ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยต้องเตทิติศรีนวลครับได้บอกเล่าเบื้องหลังแห่งความท้าทายว่าจะกว่าจะมาสู่เบื้องหน้าแห่งความสำเร็จที่เขาเองเนี่ยพูดและย้ำเสมอว่าไม่คิดว่าหนังเนี่ยจะมาไกลขนาดนี้และภูมิใจที่ได้ชูความเป็นอีสานเพราะอยากให้อีสานแมสขึ้นเป็นความสำเร็จเป็นของทุกคนต่อมาครับก็มีกระแสต่อต้านขึ้นมานะครับเนื่องจากในโลกออนไลน์ฮะก็มีการแชร์ภาพและความคิดเห็นทางการเมืองของผู้กำกับสุดฮอตอย่างต้องเตครับทำให้มีกระแสแบนภาพยนตร์และหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่าจะไม่ไปดูหนังและไม่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวครับนอกจากนี้ครับยังมีกรณีดราม่านะครับที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ออกมาพากันแซวยับเลยครับไปที่ผู้กำกับคนดังครับกับการตั้งคำถามว่าถึงว่าสื่อเครือข่ายสามกีบปั่นกันจังหนังไอ้นี่ตอนปราศัยแต่งตัวปกติก็ได้นี่พอออกสื่อทีวีใส่เสื้อขาดรวมถึงคุณน็อตวรลิศเฟื่องอารมณ์ครับพิธีกรถามต้องเตซึ่งแต่งตัวแบบเสื้อผ้าขาดว่าชุดอะไรของคุณแต่งตัวทำไมไม่ให้เกียรติรายการทำไมแต่งตัวขาดแบบนี้แม้จะเคลียร์ผ่านรายการแฉไปแล้วเมื่อคืนวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่คุณน็อตวรลิศเฟื่องอารมณ์ครับก็ขอใช้พื้นที่ตัวเองอย่าง Instagram ครับเคลียร์อีกครั้งถึงดราม่าที่ทำให้ทัวร์ลงหลังถูกขุดคลิปเก่าสมัย6ปีก่อนตอนที่สัมภาษณ์ต้องเตทิติศรีนวลผู้กำกับหนังดังอย่างสัปเหร่อพร้อมโจมตีทำนองไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญดูถูกเหยียดต้องเตเพราะในรายการนะครับมีการพูดแรงๆถึงการแต่งตัวที่ใส่เสื้อขาดเข้ารายการจนต้องเตต้องออกมาสยบดราม่ายืนยันว่าไม่ได้มีอะไรต้องดราม่าเลยครับล่าสุดนะฮะคุณน็อตได้โพสต์แจงนะครับซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวได้ทิ้งท้ายว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกโดยใจความของคุณน็อตนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้าวสู่500ล้านแฮชแท็กสัปเหร่อและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันก็ต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนครับว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นครับทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราเนี่ยต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ครับส่วนตัวเนี่ยชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรครับและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำเนี่ยขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกเลยครับเราคนไทยรักกันไว้เถอะครับ